ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็ประมาณ25ปีได้สถานที่เปิดซ่อมก็ตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลดุสิตมิแลอำเภอเมืองปัตตานีครับผมส่วนใหญ่แล้วแต่ละบ้านมันจะมีไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทีวีไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่ใช้ประจำบ้านอยู่แล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำการซ่อมแล้วก็ได้รายได้จากตรงนี้เป็นหลักซ่อมทีวีอดีตกับปัจจุบันมันแตกต่างกันเพราะว่าของอดีตนั้นมันจะเป็นไอ้พวกCIC อะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวใหญ่ก็เราสะดวกที่จะหาอะไรมาทดแทนถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นบอร์ดชุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าจะซ่อมมันค่อนข้างที่จะยากมากเพราะว่าเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็เสนอลูกค้าว่าจะเปลี่ยนหรือจะซ่อมต่ออ่ะแปอีบุกบาทหนึ่งทำงานเกี่ยวกับผู้พิการแล้วก็ดึงผู้พิการออกจากบ้านแล้วก็มาเล่นกีฬาก็คือทำชมรมกีฬาคนพิการของจังหวัดอัตตานีให้คนพิการได้ออกมาสู่สังคมแล้วก็ก้าวข้ามลบความจำเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของเขาก็อาศัยการเล่นกีฬามาพบปะกับผู้คนในสังคมไปในเรื่องการไฟฟ้าเคยไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการซ่อมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์บางทีคนพิการก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าต้องจบม.3ก่อนถึงจะได้เรียนรู้อบรมเกี่ยวกับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากช่วงนั้นคนพิการมันไม่ค่อยจะมีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ประถมก็ยังไม่จบถึงทีเนี้ยของผมนั้นคือต้องพยายามเรียนให้จบม.3ไปต่อกับกศน.เอาวุฒิบัตรของกศน.ไปเรียนต่อที่ฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันฝีมือแรงงานของจังหวัดปัตตานีแล้วตอนนั้นอายุประมาณ25ปีตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าจะไปฝึกอบรมแบบนี้ไปกันยังไงเพราะว่าตอนนั้นเราใช้รถโยกก็เป็นปัญหาหลักของคนพิการบ้านเราก็คือมันไม่มีอุปกรณ์ที่ว่าเราไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางเพื่อนๆที่ช่วยเหลือกันตอนนั้นตอนเช้าเพื่อนก็จะมารับที่บ้านแล้วก็ไปเรียนต่อที่ศูนย์ก็คือเป็นคนที่ว่ามุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็จะเด็ดเดี่ยวเหมือนกับว่าเราตั้งใจเราคิดว่าอาชีพที่คนพิการจะทำงานได้ก็น่าจะเป็นอาชีพของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในสมัยก่อนนั้นเป็นอาชีพที่เบาและก็ง่ายที่สุดแล้วสำหรับคนพิการซ่อมผ้าใจไฟแล้วก็อุปกรณ์แต่ตอนนี้ลูกค้าบางทีก็มีทางเลือกเยอะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับรายได้แต่ว่าก็ยังซ่อมได้มันคือบทบาทที่ว่าเราเป็นช่างเราต้องตามทุกช็อตรุ่นใหม่ๆมาแล้วว่ารุ่นนี้เขาใช้หลักการการซ่อมยังไงการเดินสายยังไงตรงนี้เราต้องเรียนรู้ใหม่ๆกับเทคโนโลยีส่วนรายได้อันนี้เราเป็นเปิดร้านเองเราก็กำหนดเองว่าสมมติว่าเราตีไปเลยว่าเราไปซื้ออะไรมา4-500แล้วก็บวกกับค่าแรงของเราวันละ400บาทหรือว่า300บาทต่อวันแล้วแต่งานชิ้นทีวีรุ่นเก่าก็จะทิ้งแล้วถามว่าจิตประจำใจประจำตัวของเราว่าคือต้องสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของเราวันนี้อาจจะไม่สำเร็จแต่เราต้องพยายามต่อไปเพื่อชีวิตของเราดีขึ้นเราก็ได้พลังจากเพื่อนๆหลายคนเพื่อนให้กำลังใจเหมือนกับว่าเราทำงานตรงนี้ได้เราก็ก้าวข้ามผู้พิการทำอะไรไม่ได้แต่วันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราก็สามารถทำได้
ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้คนที่ปกตินะเราดูในสังคมบ้านเราก็คือผู้พิการก็ต้องการกำลังใจมากที่สุดเพราะว่าให้ผู้พิการนั้นก้าวข้ามในสิ่งที่เขากลัวกับการออกมาใช้ชีวิตในสังคมกับผู้คนทั่วไปแต่ว่าถ้าผู้พิการได้ออกมาสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานหรือมีงานให้ทำก็อย่างน้อยเราก็จะช่วยก้าวข้ามแล้วก็ได้ทำงานได้ให้เขามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเขาในแต่ละวันเราก็พยายามในตัวเองว่าชวนกันออกมาสู่สังคมคนปกติทั่วไปเราให้โอกาสตัวเราเองแล้วก็สังคมก็จะให้โอกาสเรา